สวัสดีจ้าบ้านพยุงวงยินดีต้อนรับค่ะบ้านพยุงวงโดยประดมค่ะพี่น้องมีประดมพาพี่น้องมาเที่ยวมาชมสะพานแขวนคนเดินยาวที่สุดในอีสานค่ะตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอโขงเกียมและอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพี่น้องถ้าต้องการจะเดินทางไปเริ่มจากจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางใส่เส้นทางหมายเลข217อุบลราชธานีพิบูลมังสาหารช่องเม็กประมาณ75กิโลเมตรค่ะแล้วก็แยกซ้ายไปตามเส้นทาง2173อีก13กิโลเมตรค่ะพี่น้องสะพานแขวนคนเดินยาวที่สุดในภาคอีสานเชื่อมต่อระหว่างแก้งตะนะกับดอนตะนะค่ะก่อสร้างเสร็จเมื่อพ.ศ. 2535ค่ะจุดนี้คืออุทยานแห่งชาติแก้งตะนะค่ะแต่ฝั่งตรงข้ามก็คือดอนตะนะเป็นโครงสร้างเล็กยึดโยงด้วยลวดสลิงขนาดใหญ่พื้นปูด้วยไม้กระดานค่ะกว้าง2เมตรสะพานมีความยาว295เมตรยาว295เมตรค่ะสามารถไปยืนชมวิวสวยๆทั้งซ้ายทั้งขวาค่ะวิวสวยงามค่ะเป็นจุดชมวิว2ฝั่งแม่น้ำมูลเหนือแก้งตะนะและสามารถนั่งชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้ค่ะช่วงนี้เป็นเดือนกรกฎาคม2566ค่ะสะพานแขวนได้รับการดูแลปรับปรุงให้มีสภาพดีอยู่เสมอนี่ค่ะเหมาะสำหรับมาเดินชมวิวค่ะมองไปก็จะเห็นสภาพวิวบรรยากาศสวยๆงามๆค่ะพี่น้องค่ะลวดสลิงเส้นใหญ่ค่ะนักท่องเที่ยวก็จะมักถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเมื่อมาเที่ยวณจุดแห่งนี้ค่ะสะพานแขวนคนเดินยาวที่สุดในภาคอีสานค่ะพี่น้องเชิญพี่น้องมาเที่ยวมาชมได้เด้อค่ะสะพานแขวนคนเดินยาวที่สุดในภาคอีสานค่ะบ้านพยุงวงโดยประดมนำมาให้พี่ให้น้องได้รับชมขอบคุณทุกกำลังใจค่ะที่มอบให้บ้านพยุงวงมาตลอดคลิปหน้าพ่อกันใหม่ค่ะพี่น้องสวัสดีจ้า